ีค่ะวันนี้ยายเอียดอู้ๆมาแล้วนะคะมือย่าสิพามาเบิ่งแปลงบักถั่วฝักยาวพี่น้องนะคะช่วงที่เรากักตัวไม่ได้ไปไหนเฮาปลูกบังเอิญเฮาปลูกไว้ก่อนที่ว่าสิมีข่าวนี้ออกมานะคะยายเอียดปลูก3แปลงนะคะบักถั่วฝักยาวพี่น้องมาเบิ่งนะคะสิได้กินแล้วนะคะนี่นะคะตาสอนเป็นเอามาให้เบิ่งนะคะว่ายาวขนาดไหนนะคะโอ้ได้เกือบครึ่งศอกแล้วนะคะฮอดเกือบฮอดศอกแล้วนะคะนี่นะคะนี่ตาสอนนะคะเอาไปอีกต้นไปอีกต้นตาสอนนะคะไหนไหนไหนมาดูซิมาดูซิเอามาดูซิเอามาดูซินี่พี่น้องนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะยาวแล้วยาวแล้วสิกินแล้วนะคะพี่น้องนะคะเอาไปอีกไปอีกตัวไหนนี่สองนี่แปลงที่สองนะคะนี่แปลงที่สามนะคะนี่แปลงที่สามนะคะดูนะคะดูความยาวของถั่วฝักยาวนะคะตอนนี้ยังไม่เต็มที่นะคะพี่น้องอีกจักหน่อยนะคะช่วงนี้ยายก็ถ่ายให้ดูก่อนนะคะกำลังออกเยอะแยะเลยนะคะดูพี่น้องยับไปตัวซ้อนยับไปยับไปอีกขยับไปข้างหลังพุ่นยับไปยับไปยับไปนะคะนี่นะคะกำลังออกดอกเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะพุ่นหอยมะลองตองแตงพี่น้องดูนะคะกำลังหอยมะลองตองแตงเลยนะคะนี่นะคะตั้งนี้ก็เป็นปลาป่วยปลาป่วยละเอียดนะคะตามเมื่อเบิ่งแบบมะม่วงหามะนาวโหนี่นะคะใช้ได้มะม่วงหาวมะนาวโหเด็ดๆนะคะงามงามพี่น้องนะคะปลูกไว้ตรงนี้นะคะกำลังออกเห็ดด้วยนะคะออกกำลังออกดอกนะคะออกดอกนี่คือดอกของเขานะคะนี่ดอกนะคะนี่เกิดขึ้นงวยพี่น้องนะคะถ้ามีเขาเก็บไปกินเนี่ยพี่น้องแต่ยายจะยังไม่เก็บนะคะยายจะเก็บตอนที่เขาแบบออกเป็นซี่หม่องๆก่อนนะคะแต่ที่นี่นี่นะคะปลูกไว้เป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะเป็นแถวเป็นแนวปลูกหอดปลูกน้องนะคะปลูกตัวบักงามใหญ่นะคะนี่นะคะนี่มาเบิ่งพี่น้องนะคะกลั้นเหย้านะคะเหย้าสิฮอดศอกตะสอนแล้วนะคะนี่นะคะสุดยอดเจ้าละเอียดมาดูมาดูหอยมะลองต้องแตงพี่น้องนะคะนี่มาดูนะคะเขากำลังใหญ่กลั้นเหย้าค่ะดูนะคะนี่ค่ะผลผลิตก็เฮานะคะปลูกตั้งนานแล้วนะคะปลูกตะกอนที่ว่ามีข้าวแบบนี้ออกมาไปก็คือต้นมะนาวนะคะมะนาวเยอะๆมะนาวนะคะเริ่มออกลูกเต็มเลยนะคะนี่ค่ะออกลูกออกน้อยนะคะนี่คือหน่อยที่เขาค่ะใช้ได้ออกเต็มเลยนะคะน้องมาดูนะคะมาดูนะคะนี่น่าใหญ่นะคะนี่4ต้นนัดกันออกนี่นะคะน่าแห้งพี่น้องนะคะแห้งห่อนว่าเป็นยังได้แห้งห่อนแห้งแตกนะคะน่าแห้งห่อนแห้งแตกนะคะปวดพี่น้องนะคะดูนะคะแล้วก็ดูนะคะดูนะคะแล้วก็ดูนะคะดูผลงานของเราที่เราปลูกไว้นะคะค่ะนะคะสวัสดีค่ะมื้อนี้ยายเอียดพามาเบิ่งสวนนะคะมื้อนี้เฮา15ยาย15มาเก็บบักถั่วไปตำนะคะตัวที่มันแก่แล้วนะพี่น้องเนาะนี่นะคะดูตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะแก่แล้วนะคะเหี่ยวแล้วงามงามบ่มีหมดมีแมงมากวนได้พี่น้องนะคะนี่กระเบียนนะคะนี่ตาสอนเทพี่นี่นะคะนี่พี่น้องนี่นะคะเบิ่งความเหี่ยวของเขานะคะนี่นะคะนี่นะคะเขาสิเอามาเอาไปตำนะคะยายจะเอาไปตำนะคะเก็บสดๆใหม่ๆจากสวนของเรานะคะนี่พี่เซ็นเตอร์ของเรานะพี่เซ็นเตอร์ของเราเก็บตัวสิตาเก็บตัวมันนี่เก็บตัวมันแก่นี่นี่นะคะเอาไปตัดนี่กันเลยเฮ็ดเป็นบริเนนะคะนี่นะคะได้มาแล้วหนึ่งอันเก็บๆนะคะเอาตัวที่มันเกิดก่อนนะคะนี่นะคะตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้ด้วยนะคะนี่นะคะนี่นะคะเขาสิมาเก็บตัวใหม่ๆไปตำนะคะพี่น้องเขาปลูกเองนะคะเขามีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอว่าเราจะเอาไปตำโดยฝีมือการปลูกของคุณพ่ออดิสรของเรานี่นะคะนี่นะคะพี่น้องอุ้ยได้จานนึงเลยได้พี่น้องได้จานนึงแล้วนะคะสุดยอดนะคะจะพาไปตำกินน้ำกันนะคะนะคะแดงนะคะแปลงบักอันถั่วฝักยาวละเอียดนะคะ
เห็นแบบสวยงามเลยแบบสะอาดเลยนะคะเฮาบ่ใส่สารเคมีนะคะเฮาใส่ปุ๋ยคอกนะคะเฮาใส่ปุ๋ยคอกนะคะนี่นะคะสวนละเอียดสวนละเอียดสวนละเอียดนะคะนะคะนี่ฝั่งนึงนะคะนี่คือฝั่งนึงนะคะอีกฝั่งนึงที่มีสางที่อยู่ข้างหลังยายนะคะที่ยายทายนะคะต้นนี้นะคะมีต้นมะนาวแล้วก็ต้นถั่วนะคะดูดีมาพี่น้องนะคะนี่คือถั่วที่ยายเก็บมาจากผลผลิตที่เราปลูกนะคะถั่วงามงามพี่น้องอวบอันดีมากเลยนะคะนี่นะคะนี่พี่น้องโอ้มีแมงไม่มีแมงแม้แต่อันเดียวนะคะนี่ดูเลยนะคะไม่มีแมงแม้แต่อันเดียวนะคะงามงามพี่น้องนะคะอบนะคะนี่คือขอนำเสนอว่าอยากบอกให้ฟังว่ามีความภูมิใจมากมายนะคะที่เฮาปลูกเองเนาะพี่น้องเนาะเฮาสิกินได้ว่านะคะยายเอียดสิเอาไปผัดใส่กับใส่กับไข่นะคะเดี๋ยวหมูไม้เฮาจังตําเนาะพี่น้องเนาะหมูไม้เฮาจังตําเนาะวันนี้เฮากินเนี่ยผัดใส่ไข่ก่อนเนาะผัดใส่ไข่นะคะผัดถั่วใส่ไข่พี่น้องเนาะค่ะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะอุ้ยกรอบกรอบพี่น้องเปาะเปาะเปาะเลยนะคะฟังเสียงนะคะนั่นนะคะนี่นะคะเสียงเขานะคะนี่กรอบมากเลยนะคะเก็บจากต้นไม้ๆเลยนะคะที่เอียดเอามาปาดเบิ่งเลยนะคะเอามาปาดออกให้เบิ่งเลยนะคะว่ากรอบขนาดไหนนะคะมาดูนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะสวยมากเลยค่ะมาดูกับยายนะคะภูมิใจมากเลยที่เราปลูกสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ยายเอียดสิพามาตำบักถั่วเลยพี่น้องครับนี่นะคะถั่วยายเก็บมาจากสวนไม้ๆเลยนะคะเก็บมาตอนเช้าๆนี่นะคะล้างแล้วนะคะล้างแล้วเรียบร้อยแล้วยายสิมาพามาตํานะคะตํากินตอนเช้าพี่น้องเนาะช่วงแรกเฮาก็เก็บไปแล้วรอบนึงนะคะได้10กว่าฝักนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้านะคะยายเอียดก็ไปเก็บมาแล้วได้7ฝักพี่น้องนี่แบบนี่สิแบบอวบๆนี่ใหญ่งามๆบ่มีแมงด้วยนะคะไม่มีแมงนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะมากินตําถั่วกับยายนะคะแซ่บๆๆน้ำกันพี่น้องเกือบเกือบนี่นะคะพี่น้องนะคะตำบักถั่วยายนะคะตำถั่วที่เราปลูกเองนะคะมาๆๆ มากินเพื่อสุขภาพกันนะคะตำเองกินเองสุขภาพดีเองแถมด้วยปลูกเองอีกต่างหากนะคะนะคะมาๆๆเว้ายายก็บอกไปน้ำกับคืนน้ำไร้ไปน้ำพี่น้องมาค่ะมามากินกับยายนะคะนะคะยายก็ขอฝากกดทุกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆจักกระติ๊งๆด้วยเด้อพี่น้องเด้อนะคะนะคะ